สวัสดีครับวันนี้กับซื่อเจีย TRV 5th Anniversary ครับสำหรับซื่อเจีย TRV ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็พิเศษหน่อยเป็นรุ่นฉลองครบรอบ5ปีของซื่อเจียนะฮะก็จะผลิตลิมิเต็ด50ตัวเท่านั้นนะครับ Run Number ตัวนี้เป็นตัวที่23นะครับด้านหลังก็มีเขียนรายละเอียด Limited Edition พร้อมลายเซ็นของผู้สร้างนะครับงานเป็น Custom Build นะครับมาว่ากันที่สเปคก่อนบอดี้ตัวนี้เป็น Roasted Ash นะฮะ2ชิ้นนะครับเคลือบแบบว่าเป็นเกรนเข้ามาในเนื้อไม้เลยดูสวยงามมากเลยนะครับคอเป็น one piece rosewood นะฮะหมายถึงว่าฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็คอเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันทั้งแท่งเลยนะครับด้านหลังก็จะมีskunk stripe นะฮะตามสไตล์ bow on 4 knot look bit crimson นะครับเป็น vintage นะฮะตัวนี้นัดเป็น blast นะครับเป็นทองเหลืองมาเลยตัวนี้คอเป็น C shape นะครับradius 12นะ bridge เป็นโกโตะนะฮะ อยู่ใน intune series นะครับ fret stainless เป็น jessica นะฮะ medium jumbo นะครับ22เฟรตนะครับ1วอลุ่ม1โทนซิลิเตอร์3ทางนะครับพิกอัพเป็นคัสตอมเมดนะฮะเป็นแฮนด์เมดนะครับ50 style ของซื่อเจียเองนะฮะมาพร้อมฮาร์ดเคสนะครับสวยงามโอเคมาลองฟังจากเสียงคลีนกันก่อน
นิ่งสุดๆเลยนะฮะมาลองกันที่เน็กผสมบริดจ์นะครับมาที่ Bridge Pickup นะครับโคตรเลยพูดกันแล้วกันนะฮะมาลองฟังเสียงแตกกันเลยครับก็อย่างที่ได้ยินนะเสียงดีสัมผัสดีนะครับนิ่งการสั่นสะเทือนเนี่ยแบบว่า เป็นกีตาร์ไฮเอนด์แบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆของจีนนะแบรนด์หนึ่งเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องเชื่อผมเยอะนะฮะไปทดสอบด้วยตัวคุณเองนะครับมือคุณความรู้สึกคุณนะครับสำหรับเสื้อเสียก็นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย Vistech Guitar and Gadget ผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะฮะก็สนใจก็ไปทดลองกันได้สำหรับวันนี้ผม1 วินัยลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ